สวัสดีครับวันนี้พบกับ Beam N Channel เข้าใจว่าโชคใหญ่ของคุณมาจากคนอื่นเข้าใจว่าโชคส่วนใหญ่ของคนของคุณมาจากคนอื่นกฎนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเพราะอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนบางคนได้ถ้าเข้าใจและนำกฎนี้ไปใช้อย่างขยันขันแข็งโชคดีของเรา 99% มาจากผู้อื่นผู้ใหญ่ที่เห็นผลงานดีช่วยเหลือให้เราต่อยอดได้เพื่อนที่ดีที่ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆคนอื่นที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะช่วยเราเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราทุกคนจะเป็นคนที่โชคดีกว่าผู้อื่นเป็นคนที่เพื่อนหรือผู้มีอำนาจนึกถึงเวลามีงานดีๆหรือมีคนดีๆที่อยากแนะนำให้รู้จักเพื่ออาจเป็นคู่ครองที่เหมาะสมตัวผมไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกทำให้เสียเวลาไปอย่างมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างประเทศเพื่อพยายามหาประสบการณ์การคอนดักเตอร์สนใจอยู่อย่างเดียวคือการศึกษาและซ้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอชั่วโมงบินให้มากที่สุดอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนและไม่ได้ใส่ใจในการไปหาเข้าหาผู้ใหญ่มากมายนักคิดว่าการเป็นฤาษีหมกมุ่นกับการเรียนอย่างเดียวจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ผลก็คือมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสเพียงพอเมื่อมีโอกาสความสามารถอาจพัฒนาได้ช้ากว่าที่ควรหนังสืออังกฤษที่ชื่อว่า Duck Young Where Before You Are Teddy แปลตรงว่าจุดบอดจงขุดบ่อน้ำก่อนที่คุณจะกระหายเขียนโดยฮาวีแมคเคลได้อธิบายถึงวิธีการต่างๆที่เขาได้ใช้ในการเพิ่มสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งต้องทำก่อนที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือไม่ใช่รอให้กระหายน้ำแล้วค่อยมาขุดบ่อไม่ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีมาก่อนเลยแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือเขาไม่มีใครอยากจะช่วยในทางกลับกันขนาดของความโชคดีของคุณส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนของคนที่รู้จักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนคนที่คิดถึงคุณในทางที่ดีได้เหตุผลที่ดีๆของคุณแน่ใจได้เลยครับโชคดีและโชคร้ายของคุณส่วนใหญ่มาจากคนอื่นครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ